สวัสดีครับอยู่กับเจาะอุปนิสัยถ้าเราอิจฉาคนอื่นเนี่ยจะอธิบายแบบสั้นๆดังหนังสือของอาจารย์บัณฑิตเลยนะครับว่าถ้าเราอิจฉาคนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานอกจากเราจะเครียดเองในใจแล้วนะครับคนเรามักจะทนเรื่องของการโชคดีไม่ค่อยได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับคนเรามักจะทนความโชคดีไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงโชคดีของตัวเรานะครับหมายถึงความโชคดีของคนอื่นพอเห็นแล้วอิจฉาอะไรประมาณนี้นะครับความอิจฉามักมาพร้อมกับการเปรียบเทียบนะครับของตัวตนของคนเราและที่ไหนไม่มีการเปรียบเทียบที่นั่นก็ไม่มีความอิจฉาซึ่งหาค่อนข้างยากถูกไหมเวลาที่เราอิจฉามันสมองของเราจะมุ่งไปที่ที่ผิดคือมุ่งไปสิ่งที่คนอื่นมีแต่เราไม่มีนั่นเองนะครับและเพราะกฎธรรมชาติที่โลกเรียกว่าไม่ว่าสิ่งใดที่คุณเพ่งความสนใจไปสิ่งนั้นจะมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความจนความเจ็บป่วยความมั่งมีหรือความสุขนะครับยิ่งคุณมุ่งไปในสิ่งที่คุณมีเขาเรียกว่าคนอื่นมีคุณขาดอะไรแบบนี้แบบว่าเปิดเฟซมาเห็นคนนั้นโพสซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวยุคนี้มันง่ายถูกไหมความรู้สึกด้อยนั้นจะมีมากขึ้นอีกการอิจฉาเป็นการตอกย้ำแก่จิตใต้สำนึกของเราว่าของที่เรามีมันดีไม่พอนะครับเป็นอารมณ์ที่แบบทางลบนะจริงๆเป็นอารมณ์ทางลบนะครับคนที่อิจฉาคนอื่นจะไม่ช่วยให้โชคดีขึ้นสภาพจิตใจหมกมุ่นอยู่กับการอิจฉาไม่สามารถนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะครับคนโชคดีจะยินดีกับคนอื่นเมื่อเขาได้ดีหรือประสบความสำเร็จ